ิ่งสำคัญและจำเป็นในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยมิใช่มีแต่เพียงด้านกายภาพเท่านั้นหากยังต้องคำนึงถึงเรื่องของจิตใจอารมณ์และทักษะชีวิตของผู้ป่วยให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไปด้วยซึ่งนั่นก็คืองานในความรับผิดชอบของบุคลากรที่เรียกว่านักกิจกรรมบำบัดครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะประเมินส่งเสริมป้องกันบำบัดฟื้นฟูเน้นศาสตร์และศิลป์ของกิจกรรมการดำเนินชีวิตทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยที่มีความบกพร่องทั้งร่างกายจิตสังคมการเรียนรู้หรือการพัฒนาเกี่ยวกับเด็กและทุกๆวัยนะครับได้สามารถที่จะเรียนรู้ได้สามารถที่จะดูแลตนเองได้ทำงานได้ใช้เวลาว่างได้แล้วก็เป็นพลเมืองของสังคมโดยเราจะใช้สื่อรอบๆตัวเนี่ยมาวิเคราะห์สังเคราะห์หรือว่ามาเรียนรู้ใหม่หรือว่ามาทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ทำให้เขาไปพัฒนาตัวเองได้ทั้งสุขภาพกายและใจครับผมเป็นความคิดริเริ่มโดยทางของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ได้ไปเห็นแนวทางการทำงานเป็นทีมระหว่างหลายๆวิชาชีพในการที่จะบำบัดฟื้นฟูแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคน1คนเนี่ยดีขึ้นในต่างประเทศมันมีมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ที่กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดทำหน้าที่ร่วมกันมหาวิทยาลัยมหิดลก็เลยริเริ่มขึ้นที่จะมีสถาบันในแห่งที่2ที่ผลิตนักกิจกรรมบำบัดเกิดขึ้นมาครับพี่ที่เขาเรียนคณะกายภาพที่นี่อะค่ะที่เป็นพี่ที่อยู่โรงเรียนเดียวกันเขาแนะนำว่าจะมีกิจกรรมบำบัดที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเปิดเป็นปีแรกก็เลยลองสมัครเข้ามาดูอะค่ะตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจวิชาชีพกิจกรรมบำบัดมากเท่าไหร่ก็เลยไปหาข้อมูลนะคะก็รู้ว่ามีการให้การรักษากับฝ่ายกายฝ่ายเด็กแล้วก็ฝ่ายจิตเวชอะค่ะพอดีเราก็ชอบฝ่ายเด็กด้วยก็เลยอยากเข้ามามีบทบาทตรงนี้ค่ะก็เลยลองสมัครเข้ามานักเรียนที่เข้ามาจากมัธยมปลายเนี่ยนะครับเราก็จะมาปรับความคิดนิดนึงให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วก็โดยเฉพาะเราจะเข้มข้นทางด้านจิตวิทยาจิตวิทยาคือก็ต้องรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักจิตวิทยาเบื้องต้นว่าสิ่งแวดล้อมกับชีวิตมันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันเขาจะต้องรู้ว่ากิจกรรมรอบตัวเขาเนี่ยสามารถดึงมาทำให้จิตใจเขามีความสุขได้นะพอจิตใจมีความสุขเขาก็จะรู้ว่าร่างกายเขาจะต้องมีความสุขยังไงตามมานะครับพอปี2เนี่ยเขาจะเริ่มเรียนวิชาทางการแพทย์อย่างหนักหน่วงทีเดียวแต่ในขณะที่เรียนวิชาการแพทย์เนี่ยก็จะต้องเรียนศาสตร์ทางด้านการปั้นการถักทอการเย็บอะไรต่ออะไรที่เป็นศิลปะของชีวิตพอปี3เนี่ยก็จะต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการรักษามีสื่อการกิจกรรมบำบัดอะไรบ้างที่เราสามารถให้คนไข้แต่ละประเภทแล้วก็จะเริ่มฝึกงานจากนั้นปี4จะเข้มข้นมากขึ้นเอากิจกรรมทุกอย่างมาบูรณาการแล้วก็ให้กิจกรรมบำบัดยังไงในแต่ละประเภทนะครับก็จะฝึกรวมกันแล้วประมาณ 1,035 ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นข้อกำหนดของสหพันธ์กิจกรรมบำบัดโลกนะครับซึ่งเราควบคุม66ประเทศทั่วโลกพอมาถึงตอนปี3อะค่ะพอเราได้ลงคลินิกได้ทำกิจกรรมได้ฝึกคนไข้จริงเราถึงเข้าใจว่าอ๋อกิจกรรมบำบัดเป็นแบบนี้นี่เองคือพอเราเห็นเราฝึกแล้วเราเห็นคนไข้อ่ะค่ะเขาดีขึ้นเห็นรอยยิ้มของเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกรักกิจกรรมบำบัดมากขึ้นการเรียนรู้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องแก่การแปลความรู้การแปลความรู้เช่นเราจะให้โจทย์หนึ่งโจทย์นักศึกษาจะต้องคิดทบทวนแล้วก็มีเราเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเป็นเชิงสัมมนามากกว่าบรรยายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบรรยายครึ่งนึงสัมมนาสักเท่านึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอได้ประเด็นคำถามต่างๆจากสัมมนาก็จะลงปฏิบัติจริงๆในบริบทจริงๆความรู้ที่มากขึ้นก็คือการวิเคราะห์กิจกรรมการรักษาคือไม่จำเป็นต้องจะเป็นการรักษาในบริบทของโรงพยาบาลเราจะออกไปชุมชนเราก็สามารถดึงอุปกรณ์หรือวัสดุที่อยู่ในชุมชนนะคะมาให้การรักษากับผู้รับบริการเราได้เพราะว่าเราขาดแคลนมากและเป็นวิชาชีพที่สำคัญมากเป็นวิชาชีพทางการแพทย์หนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับมากๆครับจริงวิชาชีพกิจกรรมบำบัดนะคะเป็นวิชาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่นะตอนนี้นะคะน้องๆแล้วก็คือตามบริบทของชุมชนนะคะยังขาดอยู่ก็เลยอยากลงไปพัฒนาที่อยากไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะคะที่บ้านเกิดตัวเองพื้นฐานอันแรกคือพื้นฐานทางจิตใจที่ค่อนข้างจะเปิดใจนะครับแล้วก็ชอบที่จะชอบให้มากกว่ารับนะครับอันที่3จะต้องมีศิลปะในการใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่แล้วที่ค่อนข้างหลากหลายไม่จำเจเพราะว่าถ้าเขามีศิลปะการใช้ชีวิตที่ดีเขาก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปถ่ายทอดกับผู้รับบริการต่างๆได้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับถ้าน้องๆนักเรียนนะครับที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะนำพาตัวเองมาสู่วิชาชีพทางการแพทย์ใหม่อันหนึ่งนะครับซึ่งส
าสตร์นี้กำลังจะเลือนหายในประเทศไทยถ้าเราไม่รีบที่จะไขว่คว้านะครับในฐานะที่พี่เป็นโอทีรุ่นแรกของมหิดลนะคะก็คือถ้าน้องๆคนไหนที่รักที่จะให้การบริการนะคะรักที่จะช่วยเหลือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นบทบาทที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นนะคะก็อยากให้เป็นตัวเลือกหรือว่าแนวทางในการตัดสินใจกันที่จะเลือกอาชีพหรือว่าสาขาที่อยากเรียนต่อในอนาคตนะคะ